ับในทำเนียบรัฐบาลบอกว่าจะเปิดห้องสีม่วงต้อนรับนะครับแม้จะเป็นเวลา 16:30 นเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะสมเพราะสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่ราชการนะครับแล้วก็การใช้สถานที่ราชการเพื่อไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยผมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะให้กรรมการการเลือกตั้งมีการส่งสัญญาณเตือนนะครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าท่านต้องใช้สถานที่ราชการเนื่องจากว่าท่านต้องใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมีเจ้าหน้าที่ในการที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางพรรคพลังประชารัฐที่มาหรือว่าฝ่ายนักข่าวที่มาทำข่าวนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญทางออกที่ดีสุดก็คือว่าท่านควรจะไปรับคำเชิญที่บ้านหรือควรรับคำเชิญนอกรั้วทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ขออนุญาตที่จะแสดงความเห็นในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการการเลือกตั้งครับถ้าเขาอ้างว่าเป็นการที่เกี่ยวกับท่านประยุทธ์ฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถใช้สถานที่ราชการได้นะครับเพราะว่าสถานที่ราชการนั้นไม่ได้มีขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนการหาเสียงของพรรคการเมืองใดแม้จะเป็นเวลานอกราชการก็ตามใช้สถานที่ใช้คนไม่ได้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเตือนในเรื่องนี้นะครับถ้ากรรมการการเลือกตั้งไม่เตือนผมคิดว่ากรรมการการเลือกตั้งเองก็น่าจะมีปัญหานะครับก็ขออนุญาตครับว่าย้ายสถานที่นะครับนะครับยังทันนะครับนอกรั้วตรงนี้ก็ได้เป็นที่บ้านก็ได้ดีที่สุดครับอย่าให้เกิดการร้องเรียนกันเลยนะครับถ้าท่านใช้สถานที่ของทางรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีคนฟ้องกรรมการการเลือกตั้งและจะกลายเป็นประเด็นนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นปัญหาต่อพลเอกประยุทธ์เองไม่ได้เป็นปัญหาต่อพรรคพลังประชารัฐนะครับเป็นปัญหาต่อพลเอกประยุทธ์ว่าท่านเป็นข้าราชการการเมืองวางตัวไม่เป็นกลางและใช้สถานที่ราชการในการที่จะอำนวยความสะดวกแก่พรร